เปิดตัวท่านปุโรหิตหน้าใสพร้อมหิวใจด้วยความรักอันบริสุทธิ์เอาแต่ไงเป็นงี้ไปได้เนี่ยช็อตฟิลแรงจากเทพผู้สูงทรงไร้มนทินกลับต้องมาใช้ชีวิตแบบไม่ซิงก็ต้องดิ้นกันต่อไปในฐานะของไอดอลตกกระป๋องThe Heavenly Idol ถึงเวลาซีรีส์แฟนตาซีโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่ที่ทุกคนต่างรอคอยจนเกินจะทนไหวแล้วเพราะนอกจากความหล่อออร่าจับยังมีความตึงมึนและใช้คำว่าโดดเด่นเปลืองเกินไปมากกับการอะแดปเทชั่นสุดปังจากเว็บตูนในชื่อว่า Holy Idolโดยนาทีนี้ไม่มีใครเหมาะสมได้เท่ากับคุณคิมมิงคิวพระรองสุดฮอตที่ชาร์มมิ่งไม่ไหวในบทบาทของไอ้เต้าที่แอบตกหลุมรักเพื่อนสนิทในแบ็กสตรีทรูกี้แต่เหมือนสวรรค์จะเห็นใจในโชคชะตาที่ต้อยต่ำเลื่อนขั้นอัพยศกำเนิดใหม่ให้เขาในฐานะของแรมเบอรี่มหาปุโรหิตจากดินแดนเทพเจ้าซึ่งจิตใจของเขานั้นยังคงมีแต่ให้อ่อนโยนห่วงใยในทุกๆสรรพชีวิตจนไปถึงวาระแห่งโชคชะตาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพญามารสุดจะชั่วร้ายพร้อมตัดสินเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าแลกจนที่สุดแล้วผลสรุปของการปะทะส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกับตลปัดวิญญาณของเขานั้นหลุดลอยออกจากร่างเข้าไปสิงสู่อูยอนอูไอดอลหนุ่มที่กำลังถึงจุดพีคในชีวิตไม่ต่างกันและกำลังใช้โอกาสนี้เพื่อเป็นโอกาสสุดท้ายในการที่เขานั้นจะได้เฉิดฉายในฐานะของไอดอลแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไม่รอดโดนเทพเจ้าที่ไม่รู้อีโนอีเนทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างสิ่งร่างไม่พอนะมาดับฝันอนาคตของสมาชิกทุกคนที่เหลือความหวังกระจัดกระจายไม่มีชิ้นดีแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ชีวิตมันพร้อมจะพลิกได้เสมอเพราะการเข้ามาดูแลจัดแจงชีวิตส่วนตัวจากคิมดันสาวข้างรักเมนตัวท็อปของอูยอนอูที่ตีเนียนเข้ามาเป็นผู้จัดการของวงแบบไม่ให้ใครนั้นได้รู้ไวเดนิมอล처럼그렇게요리한스타일을좋아하지않습니다저는마동석조진웅오아이런스타일을저는좋아합니다แต่เธอนั้นรับรู้มาตลอดเลยว่าตัวจริงของอูยอนอูนั้นไอ้หมอเนี่ยเป็นใครเขาไม่ใช่เมนคนโปรดที่เธอใฝ่ฝันเอาไว้นี่ยอนอูอานิจิจากความลับที่เหมือนจะไม่ลับของทั้งสองคนนั้นนำพายทั้งคู่ถูกมัดมือชกต้องมาร่วมกันเปลี่ยนกระแสสังคมจากแง่ลบขั้นสุดนำไปสู่บทชีวิตขั้นต่อไปที่น่าสนใจยิ่งกว่าและเต็มไปด้วยสีสันเกินกว่าที่จะจินตนาการแบบเนี้ยมันเกินคำว่าจินตนาการเกินไปแล้วป่ะยกชียกชอบจังเนี่ยเรียกได้ว่าแฟนตาซีอลังการคุ้มค่าทุกวินาทีที่รอคอยจริงๆครับอยากจะเห็นอะไรในเรื่องเนี้ยมีหมดฉากแฟนตาซีใช่ไหมมีฉากจอลึกชีวิตไอดอลสุดเป๊ะปังก็มีเหมือนกันนะและส่วนสำคัญที่ชวนให้เรานั้นติดหนึบไปกับเรื่องราวของชีวิตเทพเจ้าในร่างของไอดอลหนุ่มนั้นที่ชีวิตใหม่ของเขานั้นอยู่ท่ามกลางความงุนงงในยุคสมัยปัจจุบันมีอะไรที่มันไม่คุ้นหูคุ้นตาเต็มไปหมดนี่คือชิคซานี่วันนี้เซซัมสลับเกะเรตมันเป็นอะไรที่บันเทิงชวนติดตามจริงๆครับว่าตัวตนเนี้ยจะไปทำอะไรที่มันผิดหูผิดตาขัดแข้งขัดขาผู้จัดคนไหนอีกไหมเนี่ยโอริมายดาเนื้อดูกูชิมิกะ
นอกจากนั้นก็ยังจะได้เห็นวิธีการทำงานจริงๆของคนที่มีอาชีพอยู่เบื้องหลังเริ่มต้นตั้งแต่การดีลงานชนิดที่ว่าทุ่มหมดหน้าตาของประธานบริษัท화제성과분량만확실히챙겨주신다면그렇게해도좋습니다และชีวิตของผู้จัดการที่มันน่ะไม่ได้ง่ายนักเมื่อต้องมาดูแลไอดอลสติไม่อยู่กับร่องกับรอยแบบนี้ซึ่งกุญแจสำคัญในการที่เขานั้นจะได้กลับไปร่างเดิมมันมีเงื่อนไขแปลกๆอยู่นะคือสองคนนี้เอาเข้าจริงอ่ะเขาติดต่อกันได้อยู่นะครับแต่ว่าอีกฝ่ายนั้นดันช็อตฟิลแรงไม่อยากจะกลับไปเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะชีวิตธรรมดาธรรมดามันห่วยเกินใจอดทนทั้งคู่จึงต้องจำใจทำสัญญาธาตุว่าเมื่อใดตัวตนในโลกมนุษย์ของเขานั้นประสบความสำเร็จในชีวิตถึงขั้นคว้ารางวัลจากงานโคเรียมิวสิกอวอร์ดได้เขานั้นจะยอมสลับร่างกลับไปเป็นมนุษย์ก็ได้นะเอาก็ถ้าก็โอเคให้จุมาจริงๆเหรอคือได้เหรอแต่หมายถึงชื่อง่ายๆนี่เป็นบังชื่อง่ายๆเหรอยักษ์ก็มาได้ชิงกันในชีกิลกลกมาเอลเดนี่มาแล้วก็สำเร็จขึ้นได้บทสรุปเรื่องราวของเทพเจ้าในร่างของไอดอลหนุ่มนั้นจะต้องเผชิญกับอะไรอีกแค่ชีวิตที่ได้กินของมนาการไปวันๆเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมไปติดตามเส้นทางการเป็นไอดอลเบอร์ท็อปของประเทศกันต่อได้ใน The Heavenly Idol ซับไทยพร้อมออนแอร์ทุกวันพฤหัสวันศุกร์เวลา 5:40 นซับไทยมาไวสุดที่วิวเท่านั้นพร้อมอัปเดตซีรีส์ใหม่ไม่ตกเทรนด์ให้คุณได้ฟินก่อนใครเพื่อนและสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องวิวไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับคลิกรูปซ้ายล่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ